สิ่งที่เห็นอยู่นี้ทุกคนคงรู้จักกันดีมันคือเทปใสซึ่งก็เอาไว้ใช้ติดกล่องพัสดุหรือใช้ติดงานทั่วไปแต่นี่ไม่ใช่เทปใสแบบเดิมๆหรือแบบธรรมดาทั่วไปเพราะมันมีความพิเศษที่เป็นเทปใสที่ไร้เสียงถ้าอยากรู้ว่าเทปใสไร้เสียงคืออะไรตามไปดูกันเลยกับ No Noise Tape เทปใสไร้เสียงก็คือเทปใสที่เวลาเราดึงลอกออกจากนวลแล้วแบบนี้แล้วนำไปติดใช้งานบนกล่องมันจะไม่มีเสียงรบกวนเวลาเราดึงลอกออกมาอย่างนี้ก็เทปใสไร้เสียงตัวนี้ก็คือจะแตกต่างจากเทปใสธรรมดายังไงก็คือเทปใสไร้เสียงเวลาเราดึงใช้งานมันจะรู้สึกลื่นๆมือแล้วก็ไม่มีเสียงดังรบกวนส่วนเทปใสแบบธรรมดานั้นอาจจะดึงหนืดมือกว่าแล้วก็จะมีเสียงแต่การใช้งานของทั้งสองแบบก็คือใช้งานเหมือนกันก็คือสาเหตุหลักของไอ้ตัวเทปใสไร้เสียงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงบนฟิล์มซึ่งบนฟิล์มตัวนี้เราจะมีสารเคลือบผิวชนิดลอกง่ายไม่มีเสียงจึงทำให้เวลาเราดึงลอกจากม้วนอ่ะมันจะรู้สึกลื่นๆแล้วก็ไม่มีเสียงส่วนไอ้ตัวเทปใสธรรมดานั้นอ่ะจะไม่มีการใส่สารเคลือบตรงนี้เวลาดึงใช้งานก็เลยจะมีเสียงดังอันนี้ไม่เกี่ยวเลยคือเราใช้กาวอันนี้ก็คือเหมือนกันทั้งคู่ความเหนียวก็คือยังคงเดิมแต่ว่าไอ้ตัวเทปใสไร้เสียงเนี่ยมันมีพิเศษเฉพาะตรงหน้าผิวฟิล์มของมันเนี่ยมันจะมีการลงสารเคลือบผิวที่ช่วยให้ในการลอกลื่นแล้วก็ไม่มีเสียงส่วนไอตัวเทปที่เราธรรมดาที่เราดึงเสียงแควกๆอันนั้นก็คือจะไม่มีการใส่สารเคลือบผิวลงไปเทปใส่ไร้เสียงเนี่ยก็จะเหมาะกับการแพ็คงานกลางคืนอารมณ์แบบมีคนอยู่เยอะปกติเราใช้เทปใสแบบธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีเสียงดังรบกวนคนรอบข้างและเราก็เลยทำตัวนี้ออกมาเพื่อลดเสียงรบกวนเสียงดังรำคาญก็เลยจะเป็นเทปที่ไม่มีเสียงส่วนใหญ่งานหลักๆที่ใช้ก็อาจจะเป็นแพ็คของออนไลน์แพ็คในเวลากลางคืนที่ต้องการเสียงเงียบๆอะไรประมาณนี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวของเทปใส่ไร้เสียงถ้าใครอยากรู้ว่ามันไร้เสียงจริงไหมก็สามารถตามหาเทปใส่ไร้เสียงได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven และครั้งหน้าเคโนจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ